นิสักคิยปาจิตตีโกศิยวักสิกขาบทที่สิบว่าด้วยการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆเรื่องพระอุปปันทะสากยะบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะขหบ,บดี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปะนันทาสากยาบุตรเป็นผู้ชำนาญทำจีวรกรรมเธอเอาผ้าเก่าๆทำผ้าสังคาติย้อมแต่งดีแล้วใช้ห่มขณะนั้นแลปริภาชกผู้หนึ่งห่มผ้ามีราคามาก เข้าไปหาท่านพระอุปะนันทะสากยาบุตรถึงสำนักครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอุปะนันทะสากยาบุตรว่าผ้าสังคติผืนนี้ของท่านงามแท้จงแลกก,กันกับผ้าของข้าพเจ้าเถิดท่านพระอุปะนันทะสากยาบุตรกล่าววา่าท่านจงรู้เอาเองเถิดข้าพเจ้ารู้ขอรับ ตกลงขอรับแล้วได้ให้ไปปริพาชกนั้นจึงได้ห่มผ้าสังฆาติผืนนั้นไปสู่ปริพาชการามพวกปริพาชกพากันรุมถามปริพาชกผู้นั้นว่าผ้าสังฆาติผืนนี้ของท่านช่างงามจริงท่านได้มาแต่ไหนปริพาชกผู้นั้นตอบว่า ผมเอาผ้าของผมผืนนั้นแลกเปลี่ยนมาผ้าสังคาติของท่านผืนนี้จักอยู่ได้สักกี่วันผ้าของท่านผืนนั้นแหละดีกว่าปริพาชกผู้นั้นคิดว่าปริพาชกทั้งหลายผู้ถูกต้องผ้าสังคาติของเราผืนนี้จักอยู่ได้สักกี่วันผ้าผืนนั้นของเราดีกว่า แล้วเข้าไปหาท่านพระอุปะนันทะาสากยาบุตรถึงสำนักครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอุปะนันทะาสากยาบุตรว่าโปรดนำผ้าสังกติของท่านไปโปรดคืนผ้าของผมมาท่านพระอุปนันทะาสากยาบุตรพูดว่าข้าพเจ้าได้บอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าจงรู้เอาเองเถิด ถ้าพระเจ้าจัะไม่คืนให้ปริภาชกนั้นจึงเพ่งโทษติเตียนโพนธนาขึ้นในทันใดนั้นแหละว่าธรรมดาคฤหัสก็ยังคืนให้แก่คฤหัสผู้เดือดร้อนก็นี่บรระชิตจักไม่คืนให้แก่บรระชิตด้วยกันเทียวหรือภิกษุทั้งหลายได้ยินปริพาชกเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียน พนธนาอยู่บรรดาผู้ที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนธนาว่าชะไหนท่านพระอุปนันทศากยบุตรจึงได้ถึงการแลกเปลี่ยนกับปริภาชกเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุปปันทะสากยบุตรว่าดูกระ,ระอุปนันทะข่าวว่า เธอทำการแลกเปลี่ยนกับปริพาชกจริงหรือท่านพระอุปนันทาสากยาบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกราโมคาบุรุษการกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำชะไหนเธอจึงได้ถึงการแลกเปลี่ยนกับปริพาชกเล่าการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชน ที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาค ทรงติเตียนท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกําจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำรรมมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่ง เพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อย่าหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้พระปัญญาตอนหนึ่งภิกษุใดทำการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆเป็นนิสสัคยะปาจิตติเรื่องพระอุปานนน้าสักยะบุตรจบจบนิสสัคยะปาจิตติโกศิยวกัก สิขาบทที่สิบ